สวัสดีครับที่ท่านเห็นเนี่ยอย่าตกใจนะครับโครงการนี้คือเป็นโครงการกรุงเทพสะอาดนะครับกรุงเทพจะสะอาดได้ทุกๆครอบครัวต้องซึ่งเป็นต้นน้ำต้องช่วยกันนะครับตอนนี้จะช่วยแบบไหนผมก็จะถ่ายทำให้ท่านดูนะครับอย่างเช่นวันนี้ท่านกินกล้วยกินส้มกินก๋วยเตี๋ยวนะครับกินผลไม้นะครับวิธีง่ายๆนะครับท่านดูในนี้นะครับในนี้คือตะแกรงอันนี้คือถังรองนะครับราคาชุดหนึ่งไม่กี่บาทนะครับสั่งได้ที่คุณเอหรือสั่งตรงมาที่นี่ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำให้ท่านดูง่ายๆนะครับเวลาเราทานเสร็จนะครับเหลือท่านอย่าไปทิ้งในท่อลงท่อนะครับนี่ใส่นี่เลยครับง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ใช้น้ำล้างมันล้างอะไรให้เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่คือที่ทุกครอบครัวสมควรทำและตอนนี้ในนี้คือเปลือกนะครับเปลือกผลไม้ที่ทานแล้วเหลือนะครับนี่เราก็เทมาดูทางนี้นะครับเราเอาเทใส่ผ้าใบนี่นะครับผ้าใบอะไรก็ช่างที่แล้วก็เทแล้วก็นำไปตากนะครับนี่นี่เปลือกผลไม้นะครับพลาสติกนี่อย่าทิ้งนะครับเก็บเสร็จแล้วยังครับมีเมล็ดทุเรียนนะครับกระดาษชุดชู่หลังจากนั้นท่านนำไปตากบนดาดฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรที่จะนำไปทิ้งในกองขยะเพราะว่าถ้าเน่าแล้วจะเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค่อนข้างสูงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับคือเมล็ดข้าว1เม็ดเนี่ยลงไปในท่อเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้โลกร้อนได้อันนี้เรียนให้ทราบนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำแกงทุกอย่างนะครับท่านดูนะครับพอนัดไปเราก็ยกเนี้ยไปตากข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะครับร้อยแห้งก่อนนะครับแล้วก็วิธีบำบัดนะครับสมมุติเป็นน้ำแกงนะครับในนี้นะครับเราจะทำให้ท่านดูเอาจุลินทรีย์มานะครับเอาเทใส่มาสัก20 ซีซีจุลินทรีย์สร้างโลกนะครับนี่ครับนี่คือที่ผมใช้อยู่เอาเทใส่ลงไปในนี้นะครับนะครับจุลินทรีย์ไม่มีพิษภัยนะครับเราคนได้เลยนะครับคนตอนนี้ก็ขอน้ำตาลทรายมาสักช้อนหนึ่งตามต้องเลี้ยงครับจุลินทรีย์เขามีชีวิตต้องใช้น้ำตาลทรายเลี้ยงนะครับขอนิดหนึ่งนี่ผมขอหยิบเลยนะครับมาลอยๆอย่างนี้นะครับลอยๆอย่างนี้คืนเดียวนะครับจาก1เซลล์ขึ้นเป็นล้านเซลล์นี่เขามีชีวิตวิธีบำบัดไม่ยากครับไม่บาดไม่ยากเอาช้อนมานะครับอันนี้คือน้ำที่เหลือจากการล้างถ้วยล้างชามสารพัดหรือน้ำซักล้างนะครับเข้าใจไหมครับเนี่ยพอครบ24ชั่วโมงนะครับท่านก็ตักขึ้นมาสักหนึ่งแก้วนี่ครับอันนี้ไม่ใช่เหล้านะครับเป็นสีแล้วก็ราดลงไปในนี้นะครับราดทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงจุลินทรีย์ก็จะทำงานนะครับเราจะมีทั้งหมด3ถังนะครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งสมมตินี่เป็นถ้วยชามก็แล้วกันนะครับที่ท่านเก็บไว้นะครับท่านเทใส่ในนี้เรียบร้อยนะครับในนี้ก็จะมีมันมั่งอะไรบ้างนี่ใช่ไหมเกาะอยู่นะครับเราก็นำมาล้างในนี้เนี่ยล้างในนี้นะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับน้ำเหล่านี้ก็ต้องใส่จุลินทรีย์เพื่อย่อยเช่นเดียวกันนะครับย่อยให้ทั้งหมดก็คือไม่มีไขมันนะครับพอไม่มีไขมันจากนั้นทำยังไงน้ำเหล่านี้ก็นำมาเข้าเครื่องกรองนะครับนี่ครับเป็นชั้นเป็นชั้นมาดูทางนี้นะครับเรามีทั้งหมด3ระบบอันนี้คือน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับอันนี้คือพวกขยะเปียกเศษอาหารนะครับนี่ทำให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็คือกองตะกอนนะครับเป็นพวกใยคาร์บอนแมงกานีสแอนทราไซต์นะครับ
อันนี้คือฟองน้ำกองตะกอนนะครับใยสังเคราะห์กองตะกอนแมงกานิสในกองสนิมเหล็กนะครับอันซ้ายกองความขุ่นแล้วมาผ่านกองทางนี้อีกทีหนึ่งนะครับกองตะกอนสังเคราะห์นะครับแล้วก็มาสีคอลีนแล้วก็ไปเรซินเรซินก็จะกองความกระด้างเขาพวกเห็นปูนน้ำจะเริ่มสะอาดแล้วนะครับบำบัดจุลินทรีย์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยมาทางนี้บำบัดจุลินทรีย์ครั้งที่สองนะครับแล้วก็มาพักเก็บไว้นะครับจากนั้นใช้ RO ครับเครื่องนี้เครื่อง RO เครื่องนี้นะครับนี่คือน้ำที่กรองแล้วนะครับมีความสะอาดมากสะอาดฝนับประปา TDS วัดได้ประมาณ10กว่าเท่านั้นเองนี่เราก็สามารถที่จะนำน้ำที่เราล้างถ้วยล้างชามนะครับน้ำอื่นๆเนี่ยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เข้าใจไหมครับถ้ามีตะกอนเราก็ทำคาร์บอนเพราะฉะนั้นน้ำ 20,000 ลิตรเนี่ยท่านใช้ได้บางคนใช้ได้เป็นปีด้วยซ้ำไปนะครับไม่ต้องใช้น้ำนอกเลยนี่น้ำเสียนะครับที่ถูกแยกออกมาอันนี้คือน้ำดีน้ำดีนะครับน้ำดี 40% คือนี่น้ำอะไรครับนี่คือน้ำซักล้างนะครับนี่คือน้ำซักล้างที่ยังไม่ได้ผ่านเครื่องกรองนะครับหลังจากกรองเข้านี่ครับถ้าท่านอาบน้ำเสร็จน้ำสารพัดน้ำในบ้านท่านเนี่ยถ้าว่าปล่อยลงไปเนี่ยมันจะทำให้คลองเนี่ยเช่นคลองแสนแสบเนี้ยสกปรกนะครับแล้วจะไม่มีปลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือถางกองหยาบนะครับลำดับที่1กองด้วยสารแมงกานิสก่อนกองสนิมเหล็กนะครับกองด้วยอะทาไซสารแกนลอยนะครับกองด้วยเรซินเห็นปูนแล้วก็คาร์บอนนะครับและคอลีนแล้วก็ผ่านมาทางนี้นะครับนี่คือเครื่องนะครับเครื่องนี้คือเครื่องกรอง RO นะครับแล้วก็กลายเป็นน้ำดีเดี๋ยวถ่ายทำให้ท่านดูอีกครั้งนะครับมาดูทางนี้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนหนึ่งนะครับเวลาท่านน้ำซักล้างทุกอย่างนะครับพูดง่ายๆว่าน้ำในบ้านเราเนี่ยบ้านเราเป็นต้นน้ำน้ำซักหยดเราไม่จำเป็นต้องลงท่อนะครับถ้าลงท่อไปมันก็จะเป็นเศษอาหารต่างๆนานานะครับเช่นเศษข้าวก็จะไปเป็นอาหารให้กับแมลงสาบแล้วก็หนูนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่งเราให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ท่านดูใหม่รอบหนึ่งซักล้างเสร็จนะครับใช้ปั๊มขึ้นไปข้างบนนี่กองหยาบนะครับลำดับที่1กองแมงกานีสแอนทาไซด์เรซินและคาร์บอนแล้วหลังจากกองชั้นที่1นะครับเราก็มากองด้วยแอนทาไซด์นะครับกองแอนทาไซด์เสร็จก็มากองด้วยเรซินนะครับกองด้วยเรซินเสร็จก็นำมากองด้วยคาร์บอนนะครับกองคาร์บอนเสร็จปล่อยนะครับปล่อยน้ำใช้ทั้งลงตรงนี้นะครับน้ำที่ไหลผ่านเราใส่จุลินทรีย์ทิ้งไว้1คืนน้ำนี้สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับเอาอย่างนั้นนะครับโอเคครับไปพบกันครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเก
าเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ